เล่นกับสมองคุณจนคุณคาดเดาอะไรไม่ออกต่อให้คุณคิดว่าคุณฉลาดมากแค่ไหนแต่รับรองว่าหนังอินเดียเรื่องนี้จะปั่นหัวคุณจนสมองคุณกลายเป็นน้ำส้มปั่นเดาอะไรไม่ได้เลยหลายคนคงงงเลยสิว่าถังขยะชิ้นนี้มันมีอะไรทำไมถึงต้องตามหาจริงๆแล้วถังขยะนี้เป็นแค่ถังขยะธรรมดาไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินทองไม่มีเพชรพลอยซ่อนอยู่แต่ทำไมเขาถึงตามหาถังขยะถังนี้ล่ะนั่นแหละคือความลับที่คุณต้องไปดูในหนังถังขยะใบเดียวตีแผ่ทุกเรื่องราวทุกแง่มุมอันแสนมืดมนแต่หนังไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะหนังมีหยอดมุกตลกเฮฮาปาจิงโกะมีซีนตลกมีซีนอบอุ่นมันไม่ใช่หนังเครียดแล้วดูแล้วเครียดไปทั้งเรื่องแต่หนังเรื่องนี้มีความครบรสดูแล้วอิ่มในอารมณ์เรารู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในหนังอินเดียแห่งปีที่อยู่ใน Netflix มหาราชาเต็ม10เราให้เต็ม10ถ้าไม่ชอบให้มาแตะเราได้ใครที่คิดว่าหนังอินเดียยังมีซีนเต้นยังวิ่งข้ามภูเขาอยู่ขอให้คิดใหม่ลองเปิดใจดูเรื่องนี้รับรองว่ามันจะเบิกเนตรเลยสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆคือหนังกล้านำเสนอด้านมุมมืดๆของอินเดียที่เราเชื่อว่าหนังไทยบางเรื่องยังไม่กล้านำเสนอด้วยซ้ำพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันความจนความปากกัดตีนถีบความแร้นแค้นการปล้นและนำไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตกว่านั้นมากซึ่งทุกอย่างมันผูกร้อยเรียงเรื่องออกมากลายเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตามล่าหาถังขยะตัวเองและขอยืมมือตำรวจคอร์รัปชันให้ช่วยตามหาถังขยะชิ้นนี้อยากให้มาดูหนังเรื่องนี้จริงๆมันเป็นหนังที่ซับซ้อนและละสายตาจากหน้าจอไม่ได้เลยถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณจะพลาดดีเทลสำคัญที่หนังนำเสนอถ้าใครมี Netflix นะอยากให้ทุกคนกดเข้าไปดูเลยรับรองว่าไม่เสียดายเวลาแน่นอนใครดูหนังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์คุยกันได้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูกัน